วิเคราะห์ฟันธงหุ้นกลุ่มแบงก์ปีใหม่2565ในสถานการณ์ที่ว่าน่าจะเกิดการฟื้นตัวได้โดดเด่นปีหนึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดทำท่าว่าจะคลี่คลายลงแล้วก็เฟดอยู่ในทิศทางจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมีอิทธิพลจะดึงให้กลุ่มเฟดทำให้กลุ่มแบงก์กลับมามีชีวิตชีวากันอีกรอบหรือไม่กับผมณัฐวุฒิเรื่องวงไลฟ์นะครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนครับคุยกันวันนี้วันเสาร์ที่18ธันวาคม2564ยังอยู่ในซีรีส์ชุดมองย้อนหลังตลาดทุนไทยปี2564แล้วก็ Outlook ตลาดทุนปีเสือปีใหม่2565นะครับว่ากันมาถึงตอนที่7หลายคนอยากจะรู้อยากจะทราบโดยเฉพาะแฟนคลับของหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจากที่ว่าซึมๆส่งๆสุดๆให้ผลตอบแทนเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีตลอด2ปีที่ผ่านมาแล้วปีหน้าน่ะสถานการณ์คลี่คลายหรือยังถ้าแต่กล่าวกันตรงไปตรงมาก็คือถือว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าภาษาทางโหราศาสตร์เขาบอกราหูอมครับกลุ่มแบงค์ได้รับผลกระทบในเชิงลบนี่อยู่หลายเรื่องเรื่องแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นสถานการณ์โควิด-19 นะครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมีผลโดยตรงต่อกลุ่มแบงค์หนักหนาที่สุดก็ในปี2563ที่ผ่านมานะครับตอนนั้นก็ว่ากันถึงขั้นคนพูดกันถึงขั้นว่าแบงค์นี่จะรอดหรือไม่รอดใช่ไหมฮะสถานการณ์ไหวหรือไม่ไหวทางแบงค์ชาตินี่ก็มาแทรกแซงแล้วก็มาสั่งการสำคัญอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะ 1. ห้ามมีการปันผลในระหว่างการหนึ่งวันครึ่งปีที่แล้วเนี่ยห้ามปันผลแต่ว่าในปี2564ค่อยยังชั่วหน่อยแบงก์ชาติบอกว่าสามารถที่จะว่าจ่ายปันผลในระหว่างการได้ข้อ2แบงก์ชาติบอกว่าห้ามทำ treasury stock ก็คือห้ามไม่ให้มีการซื้อหุ้นคืนในกระดานเพราะว่าเงินเอาไปหมุนเวียนธุรกิจดีกว่าเพราะว่าธุรกิจไม่ค่อยดีนอกนั้นเองทางแบงก์ชาติแล้วก็ทางรัฐบาลคุณขอมาฮะบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีลูกหนี้ไม่ไหวนะครับรับผลกระทบหนักจากโควิด-19 กันเหลือเกินขอให้ผ่อนขอให้ผันในเรื่องของการพักชำระหนี้บ้างเลื่อนการชำระหนี้ต่างๆบ้างให้ลูกหนี้พอที่จะหายใจหายคอได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันปรากฏว่ามาเข้มงวดกับทางแบงก์ว่าในระหว่างที่ว่าต้องไปผ่อนไปเบาให้กับลูกหนี้นะครับคุณต้องเข้มงวดในเรื่องของสถานะให้มีการปรับเกณฑ์การสำรองสูงขึ้นเยอะๆนะก็เลยมีผลมีอิทธิพลในปี2563ที่ผ่านมานั้นแย่ผลประกอบการของกลุ่มแบงค์สุดกันทั่วภาคแต่ว่าในปี2564ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นกฎเกณฑ์กติกาของแบงก์ชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้ามปันผลระหว่างการก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องของการห้ามทำ treasury stock ก็ตามทีนะครับก็คลี่คลายลงแล้วก็รายการคุณขอมาก็ค่อนข้างจะผ่อนเบาลงก็เปิดทางให้กลุ่มแบงก์มีการเงยหน้างงหัวขึ้นผลประกอบการในงวด9เดือนแรกนะครับปรากฏว่าฟื้นตัวโดดเด่นกลุ่มแบงก์มีกำไรในงวด9เดือนปีนี้เทียบกับ9เดือนของปีก่อนนะโตขึ้นมา 70% นะแล้วปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยแล้วนะเท่าที่ดูแล้วในอเมริกายุโรปฮ่องกงเมืองจีนเลยอาการคล้ายๆกันสะท้อนถึงว่าการรับมือแล้วก็ความแพนิคในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นั้นดูจะคลี่คลายลงสถานการณ์นี้ยังจะดำรงคงอยู่ไปต่อเนื่องหรือไม่ใช่ครับสถานการณ์นี้ยังคงจะดำรงคงอยู่ต่อเนื่องไปในปีหน้า2560
5นะครับโดยว่าสถานการณ์ที่ว่าโควิด-19 นั้นได้ปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงของกลางปีแล้วก็มาครึ่งหลังปีนะครับสถานการณ์โควิด-19 ของบ้านเรานะครับจากที่ว่าทะลุหมื่นอัตราผู้ติดเชื้อต่อวันนะเคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณเกือบ 24,000 คนในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาก็ยอดอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาตอนท้ายๆปีได้บางวันนั้นมาต่ำกว่าระดับ 3,000 คนเท่าที่ผมเคยประเมินเอาไว้นั้นคาดว่าอัตราผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในระยะต่อไปนั้นจะลงไปต่ำกว่าระดับประมาณ 2,000 หรืออาจจะต่ำกว่าระดับประมาณ 1,000 คนต่อวันสถานการณ์จะคลี่คลายไปค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดประกอบกับว่ามาถึงสถานการณ์ล่าสุดตัวโอมิครอนแม้ว่าจะมีการกระจายแพร่ขยายด้วยรวดเร็วแต่ว่าเป็นตัวเชื้อที่ว่าไม่ค่อยดุนะครับทางนักระบาดวิทยาไปตั้งลักษณะว่าคล้ายๆกับการระบาดในหลายรอบหลายเที่ยวในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการระลอกไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดสเปนที่พร่าผลาญชีวิตของคนระลอกกันไปมากเนี่ยมันจะส่งคล้ายๆอย่างนี้ก็คือว่ามาตอนแรกก็ดุเดือดแล้วก็โอ้โหเป็นตัวดุมากจากอัลฟากลายมาเป็นเดลต้าแต่พอมาท้ายๆอันนี้ที่เรียกกันว่าแบ่งโอมิครอนหรือต่อไปจะกลายเป็นโอเมก้าเนี่ยความดุของพวกเชื้อโรคต่างๆนี่จะลดลงจนกระทั่งปรับตัวกลายเป็นโรคประจำถิ่นกันไปในที่สุดสะท้อนอะไรสะท้อนว่าทิศทางในปี2565ที่กำลังจะมาถึงนั้นน่าจะอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงสถานการณ์คลี่คลายลงแปลว่าอย่างไรแปลว่าเศรษฐกิจนะครับการเดินทางการท่องเที่ยวกลับมาอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวแปลว่าลูกหนี้นะฮะผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเงยหน้าอ้าปากกลับมาทำมาค้าขายกันได้อีกครั้งหนึ่งการจ่ายอัตราดอกเบี้ยจ่ายต้นจ่ายดอกนะฮะคืนให้กับกลุ่มแบงก์กลุ่มสถาบันการเงินน่าจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ว่าดีขึ้นต่อเนื่องก็คือดีขึ้นตามลำดับจากปี63มาปี64แล้วก็ขยับไปในส่วนของปี2565จะเป็นทิศทางของการฟื้นตัวประกอบกับว่าสถานการณ์ของเฟดนะฮะน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเฟดเองมีการประชุมแล้วก็ทางเจอร์มพาวเวลนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาโอ้โหพูดชัดเจนเคลียร์แจ่มกระจ่างมากเคลียร์ยังไงคือผมว่าไม่มีผู้ว่าการธนาคารกลางคนไหนพูดได้แจ่มขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ว่าจะเป็นเจเน็ตเยเลนนะครับแต่มาถึงเจอร์มพาวเวลโอ้โหพูดเคลียร์มากเจอร์มพาวเวลพูดว่ายังไงพูดบอกว่า1ก็คงจะเป็นการปรับลดอัตราในส่วนของการซื้อคืนดอกเบี้ยพันธบัตรนะฮะหรือว่า QE เนี่ยลงเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นี่บอกชัดแล้วก็บอกว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ย3เที่ยวปี2566อีก2เที่ยวแล้วก็ปี2567อีก3เที่ยวโอ้นี่ถือว่ามาแหกคิวของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับปกตินี่ก็คือเขาจะพยายามอมพระนำอมไต เก็บโอ้โหเดายากครับเพื่อนง่ายโดยเฉพาะในสมัยของยุคปู่อลันกินสเปนนะหรือว่าของสมัยของเบนเบอร์นาเก้นะหรือว่าของเจเน็ตเอเลนเนี่ยเขาเป็นธรรมเนียมของเขาเลยนะว่าเขาจะไม่มีให้หินไม่มีบอกว่าจะมีการขึ้นการลดอัตราดอกเบี้ยอะไรยังไงนี่แต่ว่าของเนี่ยปาเจอร์พาเวลบอกเคลียร์เลยฮะบอกปีหน้า3ครั้งปีถัดไปคือปี2566อีก2ครั้งแล้วก็ปี2567อีก3ครั้งรวมเท่าไหร่ฮะเนี่ย6 8ครั้งแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ในทางที่ว่าเป็นขาขึ้นในปีหน้าผมเคยเล่าให้ฟังนี้ว่าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ว่าเป็นขาขึ้นจะมีผลกระทบยังไงกับตลาดบ้านเราหรือเปล่าผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเหตุที่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราที่มีผลกระทบหนักในคราวก่อนในเที่ยวก่อนนะครับมันเป็นคนละบริบทคนละสถานการณ์กับเวลานี้นะในเที่ยวก่อนนี่คือว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
คราวก่อนเนี่ยคือปี2016เนี่ยเป็นสถานการณ์ว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาในบ้านเราเงินฝรั่งไหลเข้ามาเป็น10ปีฮะเข้ามาเยอะมากพอบอกว่าจะอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็เลยมีการขายทำกำไรที่ว่าอยู่ในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็เอากลับไปบ้านเขาแต่ในเที่ยวนี้สถานการณ์ต่างไปต่างยังไงก็คือว่าเที่ยวนี้นับไป10ปีก็คือตั้งแต่ปี2554มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย2564ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมาแล้วประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทเฉพาะปีนี้ขายไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 ล้านบาทการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทยมีน้อยมากเพราะนั้นพอบอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยฝรั่งก็เลยขายทิ้งในตลาดนั้นแม้เราขนเงินออกนี่ไม่ใช่เพราะอะไรมันขายกันมาจนไม่มีจะให้ขายอยู่แล้วง่ายๆนะครับมันก็เลยจะไม่มีผลกระทบในแง่นี้คราวนี้ผมเล่าให้ฟังไปอีกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกลายเป็นผลบวกต่อตลาดทุนได้ซ้ำไปนะสถิติมีอยู่อย่างนี้ว่าพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยหุ้นอาจจะมีตกบ้างตอนแรกประมาณ 2-3 เดือนลงไปประมาณ 4-5% แต่ว่าหลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยนับไปประมาณครึ่งปีคือประมาณ6เดือนหุ้นขึ้นประมาณ 25% นะโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ผ่านกันไปเป็นปีเนี่ยขึ้นประมาณ 12-15% แล้วก็สถิติในระยะร่วมสมัยนี่ปรากฏว่าพอเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยหุ้นจะขึ้นไปในประมาณ 3-4 ปีนะเฉลี่ย4ปีอย่างตอนที่ว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี1984เนี่ยกว่าจะมาเกิดวิกฤตการณ์ก็คือตอนแบล็กมันเดย์ปี1987เนี่ยนะฮะใช้เวลาทั้งสิ้นใน4ปีหุ้นเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี1994กว่าที่ว่าหุ้นจะมาตกเนี่ยในปี1997ก็คือนับไปนี่ก็คือตั้งแต่3ปีนะแล้วก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกรอบในปี2004หุ้นเป็นขาขึ้นนะขึ้นไปทั้งสิ้นใน4ปีนะกว่าฟองสบู่จะมาแตกในปี2008นะแล้วก็เที่ยวล่าสุดนี่ก็คือมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2016เนี่ยหุ้นก็เป็นขาขึ้นไปจนถึงปี2019นะแล้วก็มาเกิดวิกฤตการณ์เที่ยวล่าสุดเนี่ยในปี2020สรุปก็คือว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสร็จหุ้นเป็นขาขึ้นนะขึ้นไป3ปีโดยประมาณ 3-4 ปีโดยประมาณแล้วหุ้นก็ตกเพราะฉะนั้นถ้าใครไปบอกว่าเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่ากลัวเงี้ยไม่จริงผมว่าให้รีบๆขึ้นเลยหุ้นจะได้ขึ้นนะครับแล้วคราวนี้มีผลมีผลยังไงกับกลุ่มแบงค์แบงค์นี่ทำมาค้าขายหลักยังไงครับก็คือว่ากินส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะครับรับอัตราดอกเบี้ยพูดง่ายว่าให้เงินฝากชาวบ้านถูกแล้วก็เอาเงินชาวบ้านไปค้าใช่มั้ยฮะให้เงินกู้มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับเยอะๆก็เรียกว่ามีnet interest in มี net interest margin เยอะๆกำไรนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่า margin มันแคบNIM หรือว่า NIM Net Interest Margin แคบว่าอะไรเพราะว่าให้เงินฝากชาวบ้าน 0.25-0.5% ก็จริงแต่เอาไปปล่อยกู้เอาไปอะไรก็ไม่ได้มากแต่ว่าถ้าทิศทางอัตราดอกเบี้ยมันขาขึ้นอย่างเฟดเขาฟันตรงไว้3ปีนี่ขึ้นเป็นขาขึ้นนะปีหน้า3เที่ยวอีกปี2562เที่ยวปี67อีก3เที่ยวเนี่ยจะเป็นขาขึ้นเนี่ยโดยธรรมเนียมนิยมโดยรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถ้าเฟดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเป็นขาขึ้นของเราแบงก์ชาติตะวันออกมักจะอยู่ในทิศทางที่ว่าปรับเป็นขาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ก็ถ้าเฟดขึ้น3ปีต่อเนื่องของเราขึ้น3ปีต่อเนื่องก็จะคล้ายๆกันก็จะทำให้ตัว Net Interest Margin นั้นปรับตัวดีขึ้นนะครับนี่เป็นปัจจัยที่2ที่ว่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับกลุ่มแบงค์ในปีหน้าอันอื่นก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวหนี disruption แต่ก่อนพวกเราก็กลัวกันว่าโอ้โหแบงค์มีสาขาอะไรมากมายทั่วประเทศเยอะแยะมีพนักงานมีคนอะไรเยอะแยะต่อไปนี่จะเจอพวกที่เรียกว่าเป็นdigital bankingนะครับหรือโอ้โหสมมติว่าอย่างเครือ CP7 เปิดสาขาอยู่ตาม7ตายแล้วแบงค์เนี่ย
ปรากฏว่าก็ไม่ตายเขาก็มีการปรับตัวแบงก์ปรับตัวในช็อตแรกที่เขาเรียกว่าขยับไปเป็นregional banking ก็คือไปเป็นแบงก์ระดับภูมิภาคอย่างแบงก์กรุงเทพ BBL ได้ไปซื้อกิจการอยู่ในอินโดนีเซียที่ว่ามีฐานประชากร 2-300 ล้านคนแบงก์กรุงเทพแบงก์เกษตรกรไทยบุกไปในเมียนมาที่ว่าจะได้ขยายฐานลูกค้าในระยะต่อมาโอ้เขาขยับไวภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คืออะไรครับ SCBSCB บอกว่าไม่ไหวแล้ว SCB แบบเดิมๆที่เป็นแบงก์สยามกำมาจนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เปลี่ยนเลยมาเป็นยานแม่ SCBX ให้ธนาคารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้แล้วก็ทำมาค้าขายกันเรียกว่าเป็น Universal Banking รวมไปถึงธุรกิจสมัยใหม่แบบ Digital Banking ไปซื้อธุรกิจของ Bitkub นะฮะตัว K-Bank ก็บอกไม่น้อยหน้าครับผมก็มี K-Bank X เหมือนกันคุณมี SCBX ผมมี K-Bank Xเชื่อไปว่าในทิศทางแล้วขนาดเดียวกันนี้ทุกแบงค์ขยับไปในทิศทางเดียวกันหนีในเรื่องของ disruption disruptive แล้วก็เราจะได้เห็นทิศทางลักษณะอย่างนี้ของกลุ่มแบงค์ในปีหน้าในขณะที่ว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เวลานี้ถามว่าเป็นยังไงก็คือซื้อขายอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าถูกนะทำไมเรียกว่าถูกเนี่ยผมพามาดูดัชนีกลุ่มแบงค์นะดัชนีกลุ่มแบงก์ก่อนที่ว่าจะลงมารอบนี้เนี่ยเคยอยู่ประมาณ615ปอยนะเคยขึ้นไปเยอะที่สุดที่700ปอยเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเป็น pre covid 19ก็คือก่อนจะเกิด covid 19อยู่ประมาณ 6-700 ปอยตอนที่ว่าเกิด covid 19เคยตกลงมาต่ำสุด235ปอยเวลานี้อยู่ประมาณ400ปอยสมมติว่าสถานการณ์ covid 19คลี่คลายลงนะครับในปีหน้าแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเฟดขึ้นแล้วก็ตัวกนง.ดอกเบี้ยไทยขึ้นด้วยธนาคารพาณิชย์ของไทยนะครับก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะฮะมี net interest margin สูงขึ้นมีการขยับปรับตัวมีสตอรี่มีเรื่องมีราวเรื่องของ disruption disruptive ที่ว่าไปจับมือคนนู้นคนนี้เหมือนเคสของ SCBX มีเรื่องของการจ่ายปันผลพิเศษในปีหน้าเอาง่ายๆว่าถ้าหากตัวแบงก์กลับไปเท่าเดิมนะฮะมันยังมีอัพไซด์อยู่เยอะอยู่ว่าอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้ากลุ่มแบงก์ที่ขึ้นไป600หรือ700ปอยต์เวลานี้อยู่แถวประมาณ400ปอยต์นี่ก็แสดงว่ามีช่วงที่จะขึ้นกันไปอีกได้มากอยู่นะฮะผมเอาแบงก์รายสำคัญเอาอย่าง BBL BBL ก่อนที่ว่าจะมีเหตุมีเรื่องของโควิด-19หุ้นตัวนี้เคยอยู่ประมาณ220บาทตอนนี้อยู่120บาทสมมติว่าถ้าขึ้นไปราคาที่เรียกว่าไปกลับไปราคาก่อนโควิด19ยังขึ้นไปได้อีกเป็น100ใช่ไหมหรือเนี่ยตัว K-Bank นะตัว K-Bank ก่อนโควิด19เนี่ยราคาหุ้นอยู่แถวประมาณ245-250บาทใช่ไหมฮะเวลานี้อยู่ในกระดาน140บาทแปลว่ายังไงครับยังขึ้นได้อีกเป็น100บาทอยู่นะครับหมายถึงว่าถ้าราคามันจะกลับไปเอาแค่ว่าก่อนที่ว่าจะเกิดโควิด19นะตัว SCB บ้างตัว SCB เนี่ยก่อนที่ว่าจะมีเหตุมีเรื่องหุ้นตัวนี้อยู่แถวประมาณ200บาทนะฮะเวลานี้ในกระดานก็125บาทเนี่ยยังมีอัพไซด์กันอยู่มากอยู่KTB ตัว KTB ก่อนจะมีเหตุมีเรื่องอยู่ประมาณ20บาทตอนนี้ในกระดานอยู่แถวประมาณ13บาทสมมติว่าถ้ามันกลับไปในช่วงของ pre-covid 19ใช่ไหมท่าทการทหารไทยธนชาตินะก่อนที่ว่าจะมีเรื่องมีความหุ้นของตัวนี้ TMB บวกกับตัวธนชาติเคยอยู่ประมาณ3บาท15ตังค์เวลานี้บาท35ตังค์นะครับอ้าวอะไรอีกครับTCAP ใช่ไหม TCAP ก่อนจะมีเหตุมีเรื่องงวดตอนนี้เคยอยู่ประมาณ60บาทตอนนี้อยู่ประมาณ37บาทอย่างนี้เป็นต้นนะKKP นะ KKP ก่อนมีเหตุมีเรื่องงวดตอนนี้เคยอยู่แถวประมาณ85ตอนนี้อยู่ประมาณ61บาทพูดง่ายๆว่าปัจจัยที่มันเคยเป็นในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นโควิด-19ที่มีผลกระทบอัตราดอกเบี้ยที่ว่าเป็นขาลงแล้วก็ตัว NIM Net Interest Margin ต่ำแล้วก็ในเรื่องของว่าโอ้จะโดน disruptive มันจะกลับมาในเชิงบวกนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของหุ้นก
ลุ่มแบงค์ในปีหน้าเพราะนั้นถ้าท่านใดเป็นแฟนคลับลงทุนอะไรก็ลงกันไม่เป็นหรอกลงไว้กลุ่มแบงค์นี่แหละตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โอ้โหแต่2ปีที่ผ่านมานี่ผลประกอบการดูไม่ไหวเอาซะเลยนะครับจะไหวไหมเนี่ยปีหน้าผมมองในเชิงบวกว่าในปี2565 Year of Tiger น่าจะเป็นปีที่คลี่คลายแล้วก็กลับมาฟื้นตัวเทอร์นาราวด์ได้น่าจะโดดเด่นในส่วนของกลุ่มแบงค์แน่นอนครับในคู่มือตลาดทุนไทยปี2565นะฮะซึ่งผมกำลังจัดทำแล้วก็เผยแพร่ให้กับท่านสมาชิกที่บอกรับนะครับอันนี้เลยนะครับคู่มือตลาดทุนไทย2565 2022 Outlook นะครับ2022 Outlook จะมีในนี้เนี่ยเป็นหุ้นเด่น10เด้งเนี่ยแน่นอนว่ามีกลุ่มแบงค์ด้วยไม่ใช่แบงค์ที่คุณคิดนะฮะแต่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรที่ว่าน่าจะมีลุ้นกันเป็นอย่างน้อยก็เป็น1เด้งหรือหลายเด้งกว่านั้นนะครับที่เป็นไอเดียที่ผมจะกลั่นเอาแล้วก็มาแชร์เป็นหุ้นรายตัวก็บอกกล่าวเลยก็แล้วกันนะครับในช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผมมีกิจกรรมเรียกได้ว่ารวมฮิต4แพ็คเกจแพ็คเกจแรกก็คือรับไปเลยหนังสือคู่มือตลาดทุนไทยปี2565 2022 Outlook อันที่2แถมพ่วงไปด้วยปฏิทินตลาดทุนไทยปี2565กลางปฏิทินให้ดูเลยว่าตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาไปจนถึงธันวาคมปีหน้าช่วงไหนขึ้นช่วงไหนตกและก็จะปรับกลยุทธการลงทุนอย่างไรอันที่3ก็คือว่าผมจะมีออนไลน์เซมินาร์จัดบรรยายให้ฟังเน้นก็คือหุ้นเด่น10เด้งปี2565งานจะมีในวันอาทิตย์หน้านะครับที่26ธันวาคมเวลาก็บ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็อันที่4เชิญท่านที่มาสมัครเป็นเมมเบอร์รายปีแล้วก็รับทั้ง3รายการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือตลาดทุนไทยปีหน้าปฏิทินตลาดทุนไทยปีหน้าแล้วก็ฟังหุ้นเด่น10เด้งนะเชิญก็มาในกรุ๊ปไลน์เฉพาะสมาชิกรายปีนะครับจะคอยติดตามข้อมูลข่าวสารเอาทั้งหมดในหุ้นเด่น10เด้งคู่มือตลาดหุ้นปฏิทินบรรจุลงในกรุ๊ปไลน์แล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ฟังแล้วก็พาเข้าซื้อได้จริงพาแนะนำถือได้จริงแนะนำไปขายนะฮะหวังกำไรเป็น10เด้งหรือว่าหวังผลเป็นหลายเด้งดูให้ท่านอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำได้จริงนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยนะครับในปีหน้ารับแพ็กเกจทั้งหมดนี้นะครับด้วยการบอกรับ1ท่านที่หมดอายุสมาชิกรายปีลงต่ออายุสมาชิกรายปี2สำหรับท่านที่ว่าโอ้โหดูอาจารย์รู้มานานยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกยังไม่ได้สมัครสมาชิกกันสักทีนึงถือโอกาสที่จังหวะนี้เลยครับสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับแพ็กเกจ4รายการนี้คู่มือตลาดทุนไทยปฏิทินตลาดทุนไทยแล้วก็ออนไลน์เซมินาร์หุ้นเด่น10เด้งแล้วก็คอยจัดพอร์ตปรับพอร์ตแก้ไขพอร์ตเข้ามาในกรุ๊ปไลน์นะครับด้วยการยิง QR code หน้าจอตามนี้นะครับยกโทรศัพท์ยกมือถือของท่านที่มีไลน์นะเข้ามาตรงเพื่อนๆกดคลิกตามนี้นะครับแจ้งบอกรับเป็นสมาชิกรายปีเพื่อที่จะรับแพ็กเกจ4รายการหรือสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับชอบกดเลิฟกดไลค์แล้วก็กดใช่กดแชร์กันออกไปเยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564มาคุยกันต่อนะครับในซีรีส์ชุดนี้นะครับก็คือย้อนรอยไฮไลท์ตลาดทุนไทยปี2564แล้วก็ Outlookตลาดทุนไทยปี2565ว่ากันด้วยเรื่องของหุ้นทีมรีโอเพิ่นท่านใดสนใจหุ้นประเภทโรงแรมที่พักนะครับสายการบินธุรกิจการบินห้างสรรพสินค้านะครับโรงพยาบาล
อะไรต่างๆพวกนี้มาติดตามกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ